6. เสนาสนะขันธกะหนึ่งปฐมภาณวานวิหารานุชานนะว่าด้วยทรงอนุญาตวิหารเรื่องเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ขออนุญาตสร้างวิหารสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงบัญญัติยังไม่ได้ทรงอนุญาตเสนาสนะแก่ภิกษุทั้งหลายและภิกษุเหล่านั้นอยู่ในที่นั้นนั้นคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางเวลาเช้าตรู่ภิกษุเหล่านั้นเดินออกมาจากที่นั้นนั้นคือจากป่าจากโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางทอดสายตาลงต่ำมีการก้าวไปการถอยหลังการมองดูการเหลียวดูการคู้แขนการเหยียดแขนหน้าเลื่อมใสเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถครั้งนั้นเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ไปสวนแต่เช้าตรู่ได้แลเห็นภิกษุเหล่านั้นเดินออกจากที่นั้นนั้นคือจากป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางทอดสายตาลงต่ำมีการก้าวไปการถอยหลังการมองดูการเหลียวดูการคู้แขนการเหยียดแขนหน้าเลื่อมใสเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถครั้นเห็นแล้วเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์นั้นก็มีจิตเลื่อมใสลำดับนั้นเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ได้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นครั้นแล้วจึงได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าถ้ากระผมจะให้สร้างวิหารพระคุณเจ้าจะอยู่ในวิหารของกระผมหรือภิกษุทั้งหลายตอบว่าขหบดีพระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงอนุญาตวิหารเศรษฐีกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพระคุณเจ้าจงทูลถามพระผู้มีพระภาคแล้วแจ้งให้กระผมทราบภิกษุเหล่านั้นรับคำของเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ต้องการจะให้สร้างวิหารถวายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้า